สื่อเกาหลีเผยการต่อสัญญาของลิซ่า Blackpink ยังไม่ชัดเจนสมาชิกอีก3คนสำนักข่าวเกาหลีรายงานความเป็นไปที่ซุปตาร์สาวมากความสามารถอย่างลิซ่าลาลิซามโนบาลสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ป Blackpink จะออกจากค่าย YG Entertainment นั้นเพิ่มขึ้นก่อนที่สัญญาของลิซ่าจะหมดลงในเดือนสิงหาคมหลังจากวงเข้าสู่ปีที่7นับตั้งแต่เดบิวต์และการต่อสัญญาได้กลายเป็นตัวสนใจหลักทั่วโลกซึ่งลิซ่าได้หารือกันว่าจะต่อสัญญากับ YG แต่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงได้ฝ่าย YG ก็หวังว่าจะทะลุข้อตกลงและทำสัญญาได้ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุเป็นไปได้ที่ลิซ่าจะต่อสัญญากับต้นสังกัด YG นั้นถูกหยิบยกขึ้นมาจากแหล่งข่าวในประเทศจีนเนื่องจากหน่วยงานของจีนซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อบอกกับสื่อว่าเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเราได้ประสานกับค่าย YG ถึงตารางงานของลิซ่าเพื่อดูว่าลิซ่าจะสามารถปรากฏตัวในรายการหรือไม่แต่ล่าสุดทาง YG ตอบกลับว่าเป็นการยากที่จะหาหรือเกี่ยวกับกำหนดการหลังจากเดือนสิงหาคมเพราะการต่อสัญญากับลิซ่ายังไม่ชัดเจน